นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าครูกำลังจะบอกลูกหน้าให้ทราบเองว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกตั้งอย่ากลัวการเลือกตั้งครูเนี่ยเคยได้ยินมาสองหูฮึกเต็มๆเลยเลือกตั้งเนี่ยที่หนึ่ง 3,000 2,000 5,000 ล้านเลือกไปทำไมเรื่องหนึ่งคนที่พูดเช่นนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็เลยถ้าเป็นประเทศที่เขาจะเลยเขาหัวล้อใส่หน้ากาอยู่ได้ยินไม่ใช่เลยได้ยินในประเทศไทยอย่างเดียวประเทศอื่นด้วยคือคนพูดเนี่ยเอาประโยชน์ตัวคือครูเนี่ยกับหมอการเลือกตั้งกับเป็นการกระจายรายได้กับทำให้รัฐบาลเอาเงินภาษีอากรของประชาชนว่าใช้จ่ายในการเลือกทำให้พรรคการนำเงินออกมาใช้จ่ายในการเลือกตั้งทำให้ประชาชนเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยเงินเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีประโยชน์